โอ้ยฉันบอกพวกนายแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกเล่นเกมเร็วๆดูสิรถไฟเนี่ยขบวนสุดท้ายแล้วนะไม่รู้ว่าเราจะทันรถเมล์ฟรีหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหบอกแล้วว่าอย่าตีป้อมเกินเวลาเห็นเปล่านั่นน่ะดิตีแต่ป้อมตีแต่ป้อมให้เอาตีอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะในระหว่างที่เรากำลังคุยกันฉันเห็นใครบางคนกำลังทำอะไรกับถังขยะอยู่นั่นนะเล่นเกมมากอ่ะหิวอ่ะไม่แบ่งกินไม่แบ่งเนาะกินไม่แบ่งเนาะเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นพวกนายไม่จำเป็นต้องกินขยะก็ได้แล้วเหอะแล้วเหอะตอนนี้อ่ะ 5:59.99 นาทีแล้วเราต้องรีบขึ้นรถไฟไปเหอะนี่เราขึ้นในวินาทีสุดท้ายเปิดประตูสิครับเชิญเข้ามาได้ค่ะโอ้โหรถไฟขบวนนี้นี่ดูแปลกๆแฮะทำไมคนข้างหลังตรงนั่งขาแขนขาชี้ฟ้าขนาดนั้นนะคะเขาอาจจะเหนื่อยหรือเปล่าเขาเป็นอาหารลบมานั่นน่ะดิแล้วเขาก็กินอาหารกระป๋องด้วยอ่ะอาจจะสบายใจเฉิบเกินไปเฮ้ยเหนื่อยจังเลยรับใช้ประเทศเนี่ยแล้วก็หิวมากด้วยอุ้ยน่าสงสารคุณทหารนะตรง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 อุ้ยเสียงอะไรอ่ะท่านผู้โดยสารโปรดทราบตอนนี้ขบวนรถไฟสุดท้ายของเรากำลังจะนำทางทุกท่านไปยังยมราช Next Station ยมโลกโอ้โหทำไมภาษาอังกฤษมันดูแปลกๆชื่อมันไม่เป็นมงคลเลยนะเนี่ยถ้าใครต้องการไปที่ยมราชแล้วก็ให้ไปที่โบกี้ที่หนึ่งได้เลยค่ะเราสรุปเราอยู่โบกี้ไหนเนี่ยไม่รู้ดิฉันว่าเราน่าจะอยู่ยมโลกมั้งว้าเราอยู่ยมราชงั้นยมราชน่าจะไปโบกี้สองเนาะไปข้างหน้าป่ะเออรีบไปเถอะก่อนที่ขบวนรถไฟมันจะแยกออกจากกันเดี๋ยวพวกเราจะตกรถอีกเฮ้ยฉันไม่อยากเดินกลับบ้านนะเนี่ยเฮ้ยนายเห็นหรือเปล่าฉันเห็นมีคุณลุงคนหนึ่งเขากำลังกินฮอทดอกอย่างอร่อยโอ้โหพี่ไม้ไม่เกรงใจลุงเลยเหรอลุงขอกินหน่อยเอ้ยไอเด็กพวกนี้มันอะไรกันเนี่ยมันอดอยากกันมาจากไหนอดอยากปากแห้งอะไรขนาดนั้นขอหน่อยหิวไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนผมครับไม่ใช่เพื่อนผมไปดีกว่าขอลงไปดีกว่าโอ้โหฉันเบื่อจริงๆการมีเพื่อนที่แบบว่าดูอดอยากปากแห้งขนาดนั้นนั่นพี่ไม้ยังไม่เลิกนั่นน่ะเฮ้ยมาเร็วไปด้วยพี่ไม้เอามาทำไมฉันว่าคนในรถไฟนี่ดูไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่นะทุกคนดูเรียนยิมนาสติกกันมาหมดเลยว้าวเฮ้ยพี่ไม้ไปยุ่งอะไรตรงนั้นนี่ไอ้นุ๊กพี่ไม้คนแย่เลยอ๋อพี่ไม้จะช่วยทำให้เส้นเขาหายตึงทุกคนมีเรื่องเล่าฝั่งนี้จีบกันด้วยนะเนี่ยไอ้รีบไปดีกว่าฝั่งนี้ก็กำลังเต้นกันอยู่มีความสุขเชียวนะนี่เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่นาทีแล้วรถไฟจะแยกขบวนกันแล้วเนี่ยมาพวกเรา let's go เดินเฮ้ยฉันว่าขบวนรถไฟนี่มันดูแปลกๆนะนั่นสิเหมือนกับว่ามีใครกำลังมองเราอยู่เลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยทุกคนเห็นเหมือนที่ฉันเห็นหรือเปล่านะเหมือนกับว่ารถไฟขบวนนี้จะมีมาสคอตใหม่หน้าตาน่ารักจิ้มริมเชียวดูมันเหมือนกำลังยิ้มให้เราอยู่เฮ้ยวันนี้ไอตัวนั้นมันน่ารักจังเลยนะเพื่อนเนาะดูดิเฮ้ยใครอยากถ่ายรูปกับมันเปล่าเหมือนตุ๊กตาแมวปะเฮ้ยน่าถ่ายรูปด้วยอ่ะพี่เขาขอถ่ายรูปบ้างเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหมันบีบคอมาหัวขาดเลยฉันจะฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าเฮ้ยไม่ไหวแล้วทุกคนขาฉันมันไปเลยเอาไงดีเอาไม่มีใครเหลืออยู่อีกแล้วเฮ้ยเลื่อนคนหนีสิครับคุณจะรออะไรล่ะครับวิ่งสิครับมันมาแล้วขอให้ไปสู่สุคติแล้วเร็วๆๆพี่กินแล้วก่อนที่มันจะมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่เห็นก็บ้าแล้วเฮ้ยๆทุกคนหนีเอาไปได้แล้วก่อนเฮ้ยๆๆอุ้ยเสียวตูดเลยพี่กินรอดมาได้ยังไงแบงบอกเลยว่าเมื่อกี้ขนของมันเนี่ยสัมผัสปลายผมของพี่กินแล้วเฮ้ยแบงดูดิทำไมโอ้โหบ้าไปแล้วไอ้เจ้าตัวนี้มันตัวอะไรกันแมวหน้าคนที่มีฟันเหมือนคนยังดูแสยยิ้มเหมือนกับว่าอยากจะกืนกินเราทั้งตัวเฮ้ยไอ้ตอนแรกนายบอกว่าน่ารักไงมันน่ารักนะแต่พอดูใกล้ๆแล้วเนี่ยมันสยดสยองอย่างมองไม่ถูกเลยแฮะเหลืองมันเยอะมากเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าต้องการที่จะกินเนื้อของพวกเราเฮ้ยออกไปไอ้แมวบ้าพว
กเราเอาไงดีอะเราคิดว่าจะมาหาขอความช่วยเหลือในนี้แต่ดูเหมือนว่าที่เนี่ยมันจะมีแต่ดวงวิญญาณเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยอะไรมันจะมาบ่อยขนาดนั้นทุกคนแอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยปืนใครตกอยู่นี่เฮ้ยไหนไหนไหนเฮ้ยน่าจะเป็นปืนของคุณตำรวจแล้วก็นายสถานีแน่เลยนี่น่าจะเกิดการต่อสู้ตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีไหนเฮ้ยดีเลยถ้าเรามีปืนอะเรายังพอป้องกันตัวเองได้อยู่เอาล่ะทุกคนเก็บปืนไปคนละอัน2อันนะเพื่อนเพื่อนในนี้อื้อเลยตกอื้อเลยเฮ้ยบ้าเหรอนี่มีศพของนายสถานีเยอะแล้วนะโอ้โหทำไมแต่ละศพมันถูกฉีกขาดแบบนี้ล่ะเหมือนตอนที่ไอ้แมวนั่นอ่ะมันฉีกร่างคนในรถไฟเลยฉันว่าเราควรไปแอบก่อนนะตราบใดที่พวกเรายังคงยืนมองมันแบบนั้นอ่ะมันก็ยังเห็นตัวเราแล้วมันก็ยังคงล่าเราอยู่แต่ว่านะทุกสถานีอ่ะมันต้องมีแบบบันไดหนีไฟถ้าเราหาบันไดหนีไฟที่นี่เจอเราขึ้นไปข้างบนดาดฟ้าและจากนั้นก็ขอความช่วยเหลือไอ้แมวตัวเนี้ยน่าจะตามเราไปไม่ถึงแน่ๆเฮ้ยแล้วมีใครรู้แผนผังที่นี่บ้างอ่ะฉันเพิ่งเคยมาสถานีนี้ไม่รู้เลยเฮ้ยมันถอดหัวโอ้ยมันถอดหัวโชว์ด้วยฉันว่าเจ้าตัวเนี้ยต้องไม่มีวันตายแน่ๆเลยเอาล่ะเราปล่อยเวลาให้มันหายไปก่อนและจากนั้นฉันว่าเราควรไปสืบแถวๆตรงสถานีรถไฟอ่ะน่าจะมีแผงควบคุมหรืออะไรสักอย่างนึงเราจะได้พอหนีได้ขอความช่วยเหลือดีกว่าแถวนี้มีโทรศัพท์หรือเปล่าเฮ้ยมีวอกกี้ทอกกี้ฮัลโหลฮัลโหลครับคุณตำรวจมีใครอยู่ที่นี่ไหมพวกเราทั้งหมด4คนติดอยู่ในสถานีรถไฟในขบวนรถไฟคนตายหมดแล้วเพราะว่าเจ้าแมวผีไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกโอ้ยสงสัยเราต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะเพื่อนๆเอาล่ะฉันได้ยินเสียงของมันหายไปแล้วเราออกไปจากตรงนี้เลยดีกว่าปึ๊บไปค่อยๆย่องไปค่อยๆย่องตามมาทางสะดวกทางสะดวกบ้าทุกคนขอฉันเปิดไฟฉายแค่คนเดียวนะอย่าเปิดเยอะได้ค่อยๆตามมานะเฮ้ยตรงนี้ดูดิตรงที่ติดตัวตรงนั้นมีเลือดเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยพี่กิ๊กหนูตกใจตกใจอะไรตกใจพี่กิ๊กนั่นแหละเอ้ากลับหนูนึกว่าแมวเอาเร็วพวกเราหน้าตาพี่เหมือนแมวตรงไหนเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละตาปนๆเหมือนกันคุณตกใจกันเองไม่ได้นะลองออกไปดูเฮ้ยอะไรอ่ะนู่นนี่ตรงนู้นอะไรฉันไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหเหมือนว่ามันจะเจอพวกเราแล้วนะเพื่อนไปเถอะวิ่งไปทางไหนดีเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นมีไฟเหลืองเร็วเดี๋ยวก่อนไอ้หนูอะไรล่ะลุงรู้ไหมว่าที่นี่น่ะมีแมวหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเฮ้ยมันตามมาอยู่หรือเปล่าเนี่ยเออลุงมีอะไรจะพูดก็รีบๆพูดมาคือว่าเจ้าตัวนั้นน่ะมันหลุดออกมาจากไหนก็ไม่รู้เพื่อนฉันแต่ละคนโดนฉีกแขนขาโดนควักใส่ควักพุงแล้วก็เอาหัวมากินไปหมดฉันว่าลุงหัวล้อแบบนี้ลุงเมาปะเนี่ยเอ้ยไอ้หนูดูตรงนั้นสิไอ้แมวมันมาแล้วโอ้โหเฮ้ยมันถอนหัวชอด้วยไปทางไหนดีอะไรเฮ้ยห้องอะไรไม่รู้เนี่ยครับดูนี่เฮ้ยเขาชี้อยู่ไปห้องนี้เร็วเปิดยังไงล่ะเปิดยังไงตามไปตามไปอยู่ไปดิเร็วไปปิดประตูนี่ปิดประตูโอ้ยเฮ้ยตรงนี้มีบันไดเอามันไหนขึ้นไปดิพี่กิจขึ้นไปปิดหมดเลยอ่ะมันปิดตายโถเอ้ยนี่พวกเขาจะขังให้เราอยู่ในสถานีรถไฟร้างแห่งนี้คนเดียวหรือยังไงแล้วตรงนั้นมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยมันมีแฟ้มอะไรก็ไม่รู้ด้วยดูดิไหนเหมือนเป็นโปรเจคเตอร์นะโอ้โหมีคอมพิวเตอร์มีแฟ้มแล้วมีโปรเจคเตอร์ด้วยอ่ะฉันว่ามันน่าจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเจ้าแมวตัวนั้นแน่ลองเปิดดูแล้วกันแนมเบิงฮึบถ้าใครเปิดดูเทปนี้โปรดรู้ไว้เลยว่าพวกเราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเจ้าตัวที่พวกนายเห็นคล้ายกับการ์ตูนเรื่องนึงที่ชื่อว่าฟิลิปเดอะแคทเขาเคยฉายในปี1930เจ้าตัวนี้เคยถูกพบในอินเทอร์เน็ตครั้งแรกในวันที่4สิงหาคม2018ในรูปคือสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างเหมือนการ์ตูนแคทกำลังนั่งอยู่หลังประตูในสิ่งก่อสร้างที่ถูกทิ้งร้างไว้และกำลังจ้องมองมาที่กล้องเฮ้ยหน้าตาของมันอะสยดสยองมากเลยอะและในวันที่10สิงหาคมในปีเดียวกัน
ภาพที่สองได้ถูกเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นว่ารูปร่างของมันคือการ์ตูนแคทอย่างแท้จริงนี่เป็นครั้งแรกที่มีการยืนยันรูปร่างของสิ่งมีชีวิตนี้วันที่15สิงหาคมภาพที่3ได้ถูกเผยแพร่ออกมาหัวของมันอยู่บนพื้นและคอของมันก็ยาวมากๆจากนั้นวันที่22สิงหาคมเจ้าการ์ตูนตัวใหญ่ตัวนี้ปรากฏตัวอีกครั้งโดยการยืนข้างนอกสิ่งก่อสร้างร้างพร้อมกับปากที่เปิดกว้างและยังมีภาพอื่นๆที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตอีกนิดหน่อยมีข่าวลืออีกว่าเจ้าการ์ตูนแคทนี้เกี่ยวข้องกับรายการหนึ่งและน่าจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของผู้คนตามสถานที่รกร้างในช่วงนั้นด้วยความสามารถของมันไม่มีจิตใต้สำนึกมันไม่สนเรื่องความเป็นความตายและมันจะทำอะไรก็จะทำจะเล่นกับเหยื่อจะล่าเหยื่อและไม่อาจคาดเดาได้สิ่งที่มันทำได้ก็คือสามารถเปลี่ยนรูปร่างขดยืดได้เหมือนดั่งตัวการ์ตูนเฮ้ยหมายความว่าคนที่หายตัวไปต้องเป็นฝีมือมันแน่เลยแต่ก็อาจจะไม่ได้หายตัวไปอย่างเดียวมันอาจจะเขมือบไปด้วยอ่ะเฮ้ยเอาไงดีล่ะเฮ้ยจุ๊บแจงฉันเพิ่งอ่านไปหวัดไปว่ามันอันตรายขนาดไหนแต่นายไม่กลัวอะไรเลยเหรอไปอยู่หน้าประตูแบบนั้นน่ะตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงมันแล้วอ่ะมันไปแล้วไม่ได้ยินบ้าอะไรฉันจะได้ยินเสียงฝีเท้ามันอยู่เลยจุ๊บแจงจุ๊บแจงอุ้ยเฮ้ยปิดประตูปิดประตูโอ้โหจุ๊บแจงไปแล้วเราได้สูญเสียจุ๊บแจงไปแล้วเฮ้ยฉันเริ่มกลัวแล้วอ่ะมันเปิดประตูเองได้ด้วยโอ้โหทำไมมันโหดขนาดนี้แป้งเรามีถังสารเคมีมันเป็นวัตถุไวไฟอ่ะถ้าเกิดเราเอาให้มันจับไปแล้วเรายิงใส่ถังระเบิดอ่ะมันจะเป็นอะไรเปล่าถ้าเราจะเอาวัตถุไวไฟออกไปแล้วก็เราต้องมีผู้ที่เสียสละพี่ไม้นี่ไง SCP คนนึงพี่ไม้คือ SCP ไม่มีวันตายเอาล่ะพี่ไม้หยิบวัตถุไวไฟไปและจากนั้นเราจะใช้กระสุนเนี่ยสาดเข้าไปทำให้มันระเบิดเราจะได้ขับไล่เจ้าตัวนั้นได้โอเคป่ะพวกนายไม่รู้อะไรการเกิดใหม่มันเจ็บก้นนะเว้ยทำไมมันเจ็บก้นวะเอามาเดี๋ยวนายจับอันนี้ก่อนเดี๋ยวฉันเปิดประตูให้เอานะพร้อมไหมพร้อมแล้ว1 2 3เอ้ยพี่ใบไปล่อมันว้ายพี่ใบล่อมันพี่ใบล่อมันเฮ้ยโอ้โหเอ้ยมันเจ็บปวดแต่ทำไมก็ตายด้วยมันดิ้นรนนิดนึงแต่ทำไมดิ้นรนเยอะกว่าพี่ไม้ตัวแดงเลยอ่ะดูดิเฮ้ยมันไม่อยู่แล้วโอ้โหสุดยอดมากเลยพี่ไม้ทำดีมากเอาล่ะเราไปกันเถอะฮะเฮ้ยเหมือนฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างข้างหลังมันเกิดแล้วพี่ไม้กว่าจะแหวกก้นออกมาได้นี่ปวดเหลือเกินทำไมนายเกิดเร็วจังเลยเรารีบไปหาทางไปซ่อนดีกว่าแถวนี้เนี่ยมันไม่ปลอดภัยเข้าไปในนี้ดีกว่าโอ้โหเฮ้ยมีไฟแดงๆทุกคนมาเร็วฉันได้ยินเสียงแปลกๆหาที่ซ่อนเอาจุ๊บแจงเอานี่ก็เกิดเหมือนกันแหละจุ๊บแจงนั่งขี้ตรงนี้นี่ไม่ก็ตอนที่พี่ไม้เกิดอ่ะแจงเป็นก้อนต่อจากพี่ไม้ไงนี่มันมาขี้ที่ไว้กองเนี้ยเห็นป่ะแดงๆโอ้มาไปแล้วจริงๆแล้วคือทีมเราไม่มีวันตายทีมเราสามารถแบบเกิดใหม่ได้เรื่อยๆแจ้งไฟตูดมันออกมาเฮ้ยทุกคนฉันได้ยินเสียงแปลกๆฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างทุกคนหาที่ซ่อนปิดไฟด้วยนะปิดไฟด้วยตอนนั้นจะเห็นเราไหมเนี่ยโอ้ดูที่ซ่อนเราดิที่ซ่อนเราคือเปิดโล่งมากเฮ้ยพวกนายมาทำอะไรกันที่ร้านอาหารของฉันเนี่ยอุ้ยนี่ร้านลุงเหรอทำไมมาถึงมีศพเต็มไปหมดเลยล่ะฉันทำอาหารให้พวกมันยังไงล่ะเฮ้ยเสียงมาแล้วพวกแกชอบกันนักใช่ไหมเฮ้ยฉันจะถอดหัวพวกแกออกมาแล้วค่อยๆดูดไส้ออกมาทีละเม็ดมันกำลังหาเหยื่ออยู่นี่ลุงโอ้โหลุงโดนบีบคอพี่ขีดระวังตัวด้วยเฮ้ยไอ้แมวตัวนี้มันเหี้ยมโหดมากมันไม่เห็นพวกเราใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพวกเราต้องหลบก่อนจุ๊บแจงอย่าส่งเสียงนะเฮ้ยสงสัยที่นี่เนี่ยมันจะมืดแล้วก็มีสีออกแดงๆหน่อยมันก็เลยทำให้มันมองไม่ค่อยชัดแน่ๆเลยอ่ะมันเดินออกไปแล้วโอ้โหไปเราจูไปตามมา
ไป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 จุกไปจุกไปนู้นจุกไปทุกคนค่อยค่อยเดินค่อยค่อยเดินลุงพรชัยร่างสลายหายไปแล้วจริงเหรอเอาละนะเราจะหนีจากทางไหนล่ะถ้าข้างหน้ามันมีเราลองไปข้างหลังดูดีกว่าโอ้โหมีอะไรไหมข้างหลังตรงนี้ยิ่งกว่าข้างหน้าอีกแล้วเนี่ยมีทั้งเนื้อแขวนเนื้อสับเนื้อสันในสันนอกโอ้โหเดย์บายเดย์ไลท์นี่แขวน5ศพอ่ะน่าจะตายแล้วล่ะฆาตกรชนะเฉยแขวนจะฆาตกรอ่ะแขวน5เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นน่ะมันช่องรูระบายอากาศหรือเปล่าเออใช่มั้ยแล้วเราไปได้ไหมอ่ะทดสอบดิใครก็ได้ไปพิสูจน์หน่อยเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ใครยิงอ่ะพี่เองพี่เองเฮ้ยนายนี่มันสุดยอดเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเราหนีทางนี้ก็ได้ดิเพื่อนปะได้ดิโอ้เดี๋ยวนะฉันขอไปก่อนนะเพื่อนฉันขอไปก่อนปุ๊บเดี๋ยวฉันขอไปก่อนจะขอไปก่อนเฮ้ยไปเอาด้วยเร็วนี่ไปฉันขอบอกอะไรอย่างนึงนะว่ามีตัวอะไรบางอย่างตามพวกนายมาแล้วฉันจะไม่ยอมอยู่คนสุดท้ายไปดิไปดิเร็วโอ้โหออกมาเร็วพี่ไม้มาเร็วจุ๊บแจงพี่กิตเร็วโอ้ยมันเหมือนมันจะพยายามเข้าช่องอากาศของเราแต่มันเข้าไม่ได้ไอ้แมวผียิงมันเลยยิงมันอ้าวนายเป็นไงน้อมบิดตัวเลยเป็นไงนะขอโทษครับเอาไงต่อดีอ่ะเพื่อนฉันว่าเราหาทางขึ้นไปข้างบนดีมากตรงนั้นอ่ะมันมีบันไดอยู่นะไม่รู้ขึ้นได้หรือเปล่าตรงนี้มันมีรังอยู่ดิเราไปไงอ่ะนั่นน่ะดีงั้นเราทุบรังไหมล่ะปะพี่ไม้เราทุบรังตรงนี้ดีกว่าปะเฮ้ยโอ้มายก๊อดพี่ไม้ทุบฝั่งนู้นเลยพี่ไม้ทุบฝั่งนู้นเลยเร็วเฮ้ยจุ๊บแจงจุ๊บแจงตามไปอยู่หรือเปล่าตามไปทำไปอยู่มาหรือเปล่าพี่ไม้อย่าไปยืนตรงรางรถไฟเดี๋ยวก็รถไฟมาชนเราโอ้โหจุ๊บแจงดีนะนี่ไอ้แมวไม่ตามมาไม่งั้นละก็จุ๊บแจงอาจจะโดนกินศพก็ได้ขอให้ศพไปสู่สุคตินะไปกันเถอะแล้วอ่ะเราเกิดมาอย่างนี้แล้วอ่ะ เราขอโทษนะเจ้ากบน้อยโอ้เราฆ่านายไปได้ยิงหัวเราเราไม่ได้ตั้งใจถ้าเราตั้งใจอ่ะหัวนายเล็กกว่านี้อีกเฮ้ยตรงนี้มันมีทางลับด้วยนี่นาทุกคนโอ้มันเป็นเหมือนผนังที่เขายังไม่ได้ทาสีเลยอ่ะน่าจะเป็นที่ที่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะมีศพอยู่ที่นี่ด้วย2ศพแล้วหนังทุกอย่างถูกถลอกออกหมดเลยถลอกเออถลอกทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นกองขังเลยอ่ะหรือว่ามันคือคุกนรกใต้ดินเฮ้ยมีถังสีด้วยแหละพวกเขาน่าจะกำลังทาสีแน่ๆเลยแล้วนี่มันโอ้โหอะไรกันเนี่ยกองอะไรเนี่ยกองอะไรวะเนี่ยกองตุ๊กตาตุ๊กตาจ๋ารู้สึกว่าเป็นตุ๊กตาผีสิงมีแอนนาเบลอยู่ข้างบนด้วยตุ๊กตาเด็กเยอะขนาดนี้เนี่ยต้องเป็นฝีมือของเจ้านั่นแน่ๆไอ้เจ้าแมวที่เกลียดชังเด็กเพราะว่าพวกเด็กๆเนี่ยหันไปดูการ์ตูนม้าโพนี่กันหมดไม่ยอมดูการ์ตูนโบราณแบบขาวดำอีกต่อไปมันก็เลยแค้นที่ความนิยมของพวกมันตกต่ำไปแน่ๆเฮ้ยจุ๊บแจงกลับมาแล้วหรอก่อนอื่นเราปลดขี้อ่ะเฮ้ยไปเดี๋ยวฉันขอสำรวจที่นี่หน่อยลองตามรอยเลือดไปแล้วกันมีใครเอาไข่กับเป็ดมาไว้ตรงนี้ด้วยเนี่ยนายกล้าขี้แล้วเนี่ยรอยเลือดนี่อย่างเยอะเลยนะเนี่ยเฮ้ยขอห้องนี้ห้องนะพี่กีดเดี๋ยวอย่าเพิ่งนายเห็นเงาข้างล่างหรือเปล่านั่นน่ะเหมือนกับมีใครกำลังขี้อยู่เลยนายจะไปขี้ทับซ้อนกันไม่ได้นะใช่นายจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะใช่เหรอเฮ้ยอย่าเปิดโอ้โหมาไม่อยากเปิดทุกคนช่วยยิงโอ้ยใครตายมีคนตายเอ้ยอ้าวตายหมดเลยขี้ก็ตายเหรอนั่นไงขี้ไหลแล้วนะมาห้องที่3ดีกว่าพี่กิตเนี่ยเรากำลังหาห้องให้พี่กิตขี้อยู่นะเฮ้ยห้องที่3มีคุณลุงกำลังเขาขี้อยู่อย่าไปยั่วเขาออกมาโทษทีนะไม่งั้นเราจะเช็ดตูดพอดีเลยอ่ะพวกนายอย่ามารบกวนฉันได้เปล่าเร็วดิรีบเข้าไปเลยไม่ไปไหนหรอกไม่ต้องห่วงเออเดี๋ยวแอบดูด้วยเนี่ยเดี๋ยวไปไหนนะเออไปรีบๆเปิดทนาลีลาจริงๆเลยเฮ้ยมาเลยโอ้โอ้ my god พี่กินหัวหลุดไปแล้วโอ้โหสายตาที่คุ้นเคย เอาเป็นว่าไปแล้วดีกว่าพี่ไปเร็วๆๆ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 ๆ
แล้วทำไมลากศพกูไปด้วยเฮ้ยพี่ไม้ศพพี่กิดอะแล้วจุ๊บแจงอะจุ๊บแจงพี่ช่วยด้วยโอ้โหโอ้ my god ตอนนี้มันตามมาติดๆเลยเอาล่ะเรามีกระสุนเท่าไหร่เรารีบยิงมันเท่านั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองโดนกินนะเฮ้ยจังหวะนี้แหละเราต้องยิงมันยิงมันโอ้โหยิงเลยพี่กิดก็รอแล้วเราจะได้ยิงกันอุ้ยเอาเป็นว่างั้นทุกคนตามมาเดี๋ยวฉันล่อมันเองมาตรงนี้หลังไอ้พี่กิดจุ๊บแจงไปเร็วล่อมันมาพวกเราไปอยู่ฝั่งตรงข้ามของเราไม่ต้องไปสูญเสียใครไปหรือเปล่าโอ้โหยังพวกเราไปอยู่ฝั่งตรงข้ามของเราไฟรอจังหวะมันจะมาเฮ้ยนี่นะโอ้ยกระสุนฉันหมดแล้วเนี่ยกระสุนฉันหมดแล้วเดินไปหน่อยเรียบร้อยเหรอมันตายมันหายไปแล้วเย้เหี้ยว่าแต่ไอ้ผีแมวตายเลยเพื่อนเราก็ตายเหมือนกันเฮ้ยพวกเราข้างหน้าเนี่ยก็ซอย5บ้านเราแล้วฉันอยากจะไปกินซุปร้อนๆจังเลยทุกคนตามมาโอ้ยคิดถึงบ้านจังเลยนะเนี่ยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการผจญภัยในรถไฟฟ้าใต้ดินของพวกเราและรู้สึกว่าเราจะเจอตัวสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยที่เป็นของเทรเวอร์เฮนเดอร์สันนะคะเขาวาดสัตว์ประหลาดออกมาแบบน่ากลัวมากๆเลยเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะบายบายเย้กลับบ้านกันเถอะเพื่อนเฮ้ยมันมาได้ไงโอ้โหฉันโดนหักคอตายคุณน่ะดูหัวหัวบี้เลยแฮมน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ